ครับผมสำหรับผมอย่างแรกเลยก็อยากจะขอบคุณทุกๆคนที่อยู่ด้วยกันมาจนถึงวีคนี้ที่คอยช่วยเหลือกันเสมอไม่ว่ามันจะลำบากหรือว่ามันจะมีความสุขถ้าเป็นไปได้พรุ่งนี้ผมออกถ้าผมต้องออกผมไม่อยากเห็นทุกคนร้องไห้ผมอยากถ้าผมต้องออกผมอยากลากกระเป๋าแล้วหันไปเห็นเพื่อนๆหันมายิ้มให้ผมมากกว่าแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่ได้อยู่ต่อครับแน่นอนว่าอาทิตย์ต่อไปมันจะหนักกว่าเดิมผมอยากให้ทุกคนลองดูลองสู้รู้ว่าเหนื่อยแต่ลองแบบข้ามเขาเรียกว่าอะไรให้มันข้ามพ้นข้ามขีดจำกัดของความเหนื่อยของความลำบากนั้นไปให้ได้ครับแล้วก็เก็บทุกๆบรรยากาศที่มีอยู่ในบ้านหลังนี้ครับเพราะว่าเรามีเวลาเหลือกันแค่เดือนเดียวอยากให้ทุกคนซึมซับมันให้อยู่ในความทรงจำให้ได้เยอะที่สุดผมซึ้งเลยซึ้งก็รู้สึกดีใจมากๆนะครับที่ได้เป็น12คนสุดท้ายนะครับของ True F8 ในปีนี้แล้วก็ให้รู้จักกับทุกๆคนนะครับก็ทุกคนน่ารักมากแล้วอาจจะแกนแก้วเกเรบ้างนิดๆหน่อยๆก็เป็นวัยตามวัยครับก็เข้าใจแต่ก็อยากให้ปรับปรุงตัวขึ้นเยอะๆเพราะเราเป็นคนของประชาชนแล้วตอนนี้ก็เราต้องปฏิบัติตัวให้เป็นแบบเยี่ยงอย่างให้กับรุ่นน้องแล้วก็คนทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ถ้าพรุ่งนี้พี่ได้ออกไปหรือว่าต่อได้ออกไปนะครับก็เชื่อว่าทุกคนมาที่นี่ก็คือทำตามความฝันของตัวเองเชื่อว่าทุกคนคงไม่อยากทิ้งความฝันของตัวเองง่ายๆเชื่อว่าทุกคนอยากประสบความสำเร็จในวันข้างหน้าก็อยากให้ทุกคนตั้งใจทำแล้วก็อย่าคิดว่ามันเป็นการแข่งขันเพราะนี่คือการทดสอบความสามารถของตัวเองเราไม่มาแข่งกับคนอื่นเราไม่มาแข่งกับใครเลยเราแข่งกับตัวเองเพื่อที่เราจะก้าวไปเป็นศิลปินในวันข้างหน้าก็อยากจะบอกทุกคนว่ารักทุกคนมากๆครับก็อยากให้ทุกคนสู้ๆแล้วก็พรุ่งนี้สนุกให้เต็มที่อย่าคิดมากอย่าคิดมากอย่าคิดมากปลดปล่อยให้มันออกมามีความสุขที่สุดครับขอบมากครับเราพาครูแอไปเขียนที่กระดานโน้นกันเถอะ